สวัสดีค่ะน้องนิชาเช็คเสียงให้หน่อยลูกอย่าบอกนะว่าได้ยินเสียงแม่ตรงนี้ชัดเร็วเช็คให้หน่อยเร็วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโค้ชเอื้องมาว้าวอยู่ที่โรงแรมนาทีไม่ขึ้นเลยเหรอคะขึ้นไหมคะดูให้แม่หน่อยไม่ขึ้นเลยเหรอไม่ขึ้นไลฟ์สดเลยเหรอคะลูกทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ฮัลโหลฮัลโหลใครเข้ามาหรือยังเห็นโค้ชหรือเปล่าใครเข้ามาหรือยังคะทักทายหน่อยเร็วเราไม่แน่ใจกับสัญญาณที่นี่ว่าจะชัดเจนหรือเปล่าอ่ะวันนี้นะจ๊ะเราอยู่กันที่โรงแรมอะไรนะลูกนาทีอะไรสักอย่างนาทีริเวอร์ไซด์คะจังหวัดกาญจนบุรีเห็นยังคะลูกเห็นแม่ยังนาทีริเวอร์ไซด์จังหวัดกาญจนบุรีเช็คเสียงให้แม่ด้วยน้องนิชาเช็คเสียงให้แม่ด้วยเช็คเสียงด้วยประชัดหรือเปล่าคือตอนนี้นะคะกำลังจะให้ลูกเนี่ยเช็คเสียงให้และตอนนี้โค้ชเอื้องอยู่ที่ริมสระน้ำริมฝั่งน้ำพัมเพอร์เมอร์ควร สวัสดีค่ะคุณธีรพันธ์สวัสดีจ้าโอ้โหเข้ามาด้วยความรวดเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะด้วยนะคะไม่ต้องกด Subscribe ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในห้อง YouTube เดี๋ยวไปโหลดลงใน YouTube แล้วถึงค่อยกด Subscribe นะจ๊ะเออคุณเก๋ๆสวัสดีจ้าวันนี้พี่เอื้อมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเราอยู่ที่โรงแรมนาทีริเวอร์ไซด์สวยมากอ่ะให้ดูบรรยากาศเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาที่เป็นปัญหาโลกแตกของหลายๆคนค่ะที่เขาคิดว่าเขากลัวการไลฟ์สดแล้วเราจะแก้ไขวิธีการกลัวการไลฟ์สดได้เยี่ยงไรเออเอาเป็นว่าใช้จากประสบการณ์ของเจ้แล้วกันเนาะจะประสบการณ์จริงของเจ้แล้วกันนะคะคือประสบการณ์จริงของโค้ชเอื้องแล้วกันเนาะว่าโค้ชเอื้องคะใช้วิธีการไลฟ์สดแบบไหนคะถึงจะแบบว่ากล้าออกหน้ากล้องที่เตรียมชุดอย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไลฟ์เสร็จเราก็จะไปลงไปว่ายน้ำนะคะในสระซึ่งเราว่ายไม่เป็นค่ะเขาเรียกว่าลงไปแช่น้ำมากกว่าเขาลงไปแช่น้ำนะคะเออนะคะน้องนิชาเสียงแม่ชัดไหมลูกชัดโอเคขอบคุณมากค่ะมีผู้จัดการส่วนตัวนะคะคอยเช็คเสียงให้นะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยโค้ชบอกได้เลยว่าเราเป็นการพักผ่อนที่สุดยอดสวัสดีค่ะคุณธีราพันธ์สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวแสงใกล้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารีบพูดดีกว่าค่ะเดี๋ยวมืดไปแล้วก็จะกลายเป็นว่าโค้ชเอื้องทำไมช่วงนี้หน้าดำจนไม่หน้าไม่ดำนะคะไม่ได้โดนราหูอมนะคะเพราะฉะนั้นหน้ายังขาวเหมือนเดิมขาวใสเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะถ้าหากว่าคุณกลัวการไลฟ์สดนะโค้ชแนะนำเลยค่ะว่าให้คุณใช้กด5วินาทีค่ะเพราะว่าอะไรก่อนที่จะถึง5วินาทีนะคะสมองของเราเนี่ยค่ะที่เป็นสมองที่คิดมากนะคะคอยคิดเสมอว่าตัวฉันจะต้องปลอดภัยอย่างไรนะคะตัวฉันจะต้องทำอย่างไรถึงจะอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยที่สุดมันเป็นกลไกของสมองเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรานับ5 4 3 2 1แล้วลงมือทำสิ่งนั้นเราจะทำแบบไม่ได้คิดไม่ใช่โค้ชไม่ได้บอกว่าให้คุณทำอะไรแบบไม่ได้คิดแต่หมายความว่าให้คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการตัดสินใจที่จะทำจริงๆค่ะและเราจะตัดสินใจที่จะทำจริงๆได้อย่างไรน่ะคะเราก็ต้องใช้กด5วินาทีนี่แหละค่ะเพราะว่าอะไรกด5วินาทีเป็นกฎที่ดีมากๆเลยค่ะนอกจากจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรโดยที่ไม่ต้องคิดมากแล้วนะคะเขาเรียกว่ายิ่งคิดยิ่งไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นการลงมือทำที่ดีที่สุดทำให้เราไม่ขี้เกียจนั่นคือใช้กฎของหาวินาทีถ้าไม่เชื่อก็ไปเสิร์ชนะคะใน Google ได้ Google Earth Google Map Google เฉยๆนี่แหละค่ะไม่ต้องใช้ Google Earth Google Map นะคะ Google ธรรมดาเรื่องกด5วินาทีนะอันนี้ใช้การได้ดีมากๆเลยโอ้โหวันนี้มาทั้งครอบครัวคนในครอบครัวมานั่งรออยู่นี่ยิ้มคนทั้งครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะแต่ว่าท่านไม่ได้ลงมาว่ายน้ำนะคะชวนแล้วท่านไม่ลงมาเราก็เลยว่าเราจะกลายเป็นนางเงือกสักแป๊บหนึ่งนะคะไปแช่น้ำแบบสวยๆนะคะถึงว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็นี่ค่ะไปตรงสระเด็กเลยค่ะแล้วเราก็บอกว่าหนูจะเอาไปหลุดป้าจะลอยน้ำไปแย่งสระเด็กอุ้ยดูภูมิใจมากเลยนะคะโค้ชใช่ค่ะเป็นคนภูมิใจมากเลยค่ะที่ทำอะไรอย่างนี้ข้อที่สองค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแดดก็จีมดแล้วแดดจะหมดแล้วเนี่ยนี่มันกี่โมงทำไมแดดหมดเร็วขนาดนี้ข้อที่2ค่ะคุณจะต้องเตรียมเนื้อหาที่คุณประสบการณ์จากตัวคุณจริงๆค่ะถ้าไม่ใช่จากประสบการณ์ตรงคุณจะพูดสิ่งนั้นได้ไม่คล่องแคล่วและว่องไวคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอ่านหนังสือมาว่ายังไงเนี่ยหนังสือเขียนว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันท่องตามหนังสือที่ฉันเขียนมาดีกว่าซึ่งสิ่งนั้นทำให้เราแป๊กมากเลยค่ะได้จะทำให้เรานะคะเกิดความท้อแท้ใจและคิดว่าฉันไม่น่าไร้สุดอีกต่อไปเลยฉันมันพลาดฉันมันแย่ที่ฉันจำข้อความจากในหนังสือที่ฉันอุตส่าห์
ท่องมาตั้งนานไม่ได้เพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้คุณจำข้อความนั้นได้ก็คือต้องมาจากประสบการณ์จริงของคุณและคุณคิดว่าประสบการณ์นั้นมันจะทำให้คุณสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับคนแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยค่ะประสบการณ์นั้นค่ะจะทำให้เขานำไปใช้และทำผลประโยชน์ต่อไปให้เขาได้คุณจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆของฉันนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่ารักของฉันเนี่ยจะสามารถทำให้คนอื่นเนี่ยมีประโยชน์ได้อย่างไรคุณรู้ได้ไงคะคุณไม่ควรตัดสินใครทั้งสิ้นค่ะข้อมูลเล็กๆของคุณนะคะหรือคำพูดเล็กๆของคุณค่ะอาจจะเป็นกำลังใจพลิกชีวิตให้คนคนหนึ่งที่กำลังจะฆ่าตัวตายหรือคนคนหนึ่งที่คิดว่าต่อแต้ในชีวิตอาจจะพลิกชีวิตกลับมาก็ได้คุณไพโรจน์สวัสดีค่ะน้องเบย์เบนจวรรณสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้คนเข้ามาเยอะมากๆเลยตอนนี้นะคะทานเลี้ยงกันหรือยังคะถ้าทานเลี้ยงแนะนำให้ทานพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่31ค่ะเขาดาวได้ค่ะจะเขาดาวนะคะหรือว่าเขาจันนะคะหรือว่าเขาอาทิตย์ก็ได้ค่ะแล้วแต่ เขาไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เราค่ะแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วแต่เราถนัดค่ะนะคะมาทีนี้นะโค้ชแนะนำข้อที่2นะคะสำคัญมากๆเลยค่ะคอนเทนต์ที่เอามาพูดนะคะให้เอามาจากประสบการณ์จริงๆของเราใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณที่คุณทำแล้วได้ผลหรือในประสบการณ์ชีวิตคุณที่คุณผ่านมาแล้วมันชอกช้ำและกำใจแต่คุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้สิ่งนั้นค่ะมีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมโลกต่อเพื่อนร่วมโซเชียลมีเดียของเราเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อส่วนข้อ3ค่ะไม่บอกแล้วว่าวันนี้มาแบบสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบลงน้ำและอีกอย่างนึงแสงจิมดแล้ว เพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมนะคะมัวแต่ดูโค้ดนะคะอย่าเพิ่งมัวแต่ดูโค้ดกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นอะไรคะกำลังใจนะคะเวลาไลฟ์สดอยากจะรู้จังเลยว่าจะมีปุ่มแชร์สักเท่าไหร่คนมาดูเยอะๆที่กดหัวจมหัวใจกันนี้แชร์ให้โค้ดเอื้องบ้างหรือไม่จะได้เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้โค้ดด้วย นะจ๊ะมาข้อที่3ค่ะข้อที่3ค่ะคุณจะต้องให้ด้วยหัวใจและการให้ด้วยหัวใจคุณก็ต้องใช้หัวใจของคุณโดยการที่ให้คุณสมมุติตัวคุณเป็นนักแสดงคนหนึ่งค่ะคุณรู้ไหมว่าการที่คุณมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะคุณก็คือนักแสดงคนหนึ่งคุณอยากจะเป็นอะไรอะคะคุณอาจจะเป็นต้องการที่จะเป็นคนที่สนุกสนานหรือว่าคุณต้องการที่จะเป็นครูบาอาจารย์นั่นก็คือการสวมบทบาทของคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณสวมบทบาทเป็นอะไรในใจที่คุณอยากจะเป็นจริงๆนะไม่ใช่ว่าไปเรียนแบบคนอื่นเขานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นตัวของคุณเองอะค่ะเวลาออกมาหน้ากล้องอะมันก็จะดูแบบเฟกๆแล้วคนอะเขาก็จะจับได้ว่าคุณเฟกเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เฟกใช่ไหมคุณเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวของตัวคุณเองแล้วก็แสดงบทบาทนั้นอย่างเต็มที่เป็นการสมมุติค่ะเป็นการสมมุติว่าวันนี้ฉันจะสวมบทบาทที่ฉันอยากจะเป็นจริงๆนั่นคือเป็นโค้ชที่สอนเกี่ยวกับเรื่องทำธุรกิจทางด้านออนไลน์และฉันก็อยากจะใส่ความสนุกสนานความเป็นตัวของฉันเองโดยการพูดจามีมุกเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ของฉันฟังแล้วมันลื่นหูฟังแล้วมันจำง่ายรู้ว่าคอนเทนต์นี้อ๋อมันมาจากมุกตรงนี้ของโค้ชนี่แหละค่ะสิ่งนี้จะทำให้คุณกลัวและคุณไม่กลัวและกล้าที่จะออกมาหน้ากล้องค่ะเพราะคุณรู้ว่าคุณจะมาเพื่อเป็นตัวของตัวคุณเองวันนี้สั้นไหมกี่นาทีแล้วนิชาแม่ไลฟ์กี่นาทีแล้วอ่ะลูกลูกบอกไม่รู้ค่ะลูกไม่ได้ดูลูกดูอย่างอื่น อ่ะมาแบบสั้นๆมืดแล้วนะคะเดี๋ยวหน้าโค้ดนะคะจะดรอปไปนะคะเดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าโดนราหูอมหรือเปล่าทำไมหน้ามืดไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เป็นลมไม่ได้หน้ามืดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จบประเด็นกันที่3ข้อนี้ข้อ1คืออะไรคะทบทวนข้อ1คือกด5วินาทีข้อ2คือฝึกคอนเทนต์และคอนเทนต์นั้นต้องมาจากประสบการณ์จริงและข้อ3คือสวมบทบาทว่าคุณเป็นคนที่คุณอยากเป็นแล้วคุณจะกล้ากดกล้องไลฟ์สดค่ะโอเคค่ะคุณรู้ไหมคะว่าหลังจากที่คุณไลฟ์สดแล้วนะสิ่งนั้นนะคะที่คุณทำลงไปไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีคุณไม่ต้องกลับไปดูไลฟ์สดของคุณอีกแล้วแต่ให้คุณคิดว่านั่นคือไลฟ์ที่ดีขึ้นและพรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนต่อไปฉันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆน้องแอนปลาต้องโกอยากขายอยากกินปลาต้องโกโค้ชเป็นคนนึงเลยค่ะที่ชอบกินปลาต้องโกน้องแอนขายปลาต้องโกเหรอคะขายที่ไหนเอ่ย
ขายที่ไหนอยากกินปาต้องโกชอบกินปาต้องโกมากเลยโค้ชเอื้องน่ารักมากๆขอบคุณค่ะน้อมรับค่ะคนชมโค้ชจะบอกคุณเบว่าคุณเบเบนจวันว่าคนน่ารักมักคบกันค่ะเพราะฉะนั้นอยากน่ารักคบโค้ชเอื้องตอนนี้ลูกมองหน้าแล้วนะคะว่าแม่คะแสงไฟเริ่มมาโรงแรมเริ่มเปิดแล้วโรงแรมเริ่มเปิดไฟแล้วแม่คะเสร็จหรือยังลูกจะได้ว่ายน้องว่ายน้ำบ้างนะคะอ่ะโอเคค่ะข้อ3นะสำคัญมากๆเลยนะคุณต้องการเป็นใครนะคะแสดงตัวตนออกมาทางด้านไลฟ์สดไลฟ์สดเป็นช่องทางเดียวที่จะทำให้คุณเป็นตัวของคุณเองได้มากที่สุดและคุณอยากเป็นอะไรคุณเป็นได้ที่ไลฟ์สดค่ะเพราะว่าอะไรไลฟ์สดอยู่ในช่องส่วนตัวของคุณคุณจะทำอะไรก็ได้คุณไม่ได้ไลฟ์สดบนหัวใครเพราะฉะนั้นคุณทำเต็มที่ได้เลยค่ะพบกันใหม่ค่ะว่าพรุ่งนี้จะรายเรื่องอะไรนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆพรุ่งนี้วันสิ้นปีวันสุดท้ายของปี2019แล้วอย่าลืมนะคะจะทำอะไรให้รีบทำไม่ต้องรอว่าต้นปีถึงทำนะคะทำได้เลยนะวันนี้นะจ๊ะที่รักสวัสดีจ้ารักนะจุ๊บๆเย้ๆๆ